ข่าวมิดไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่19 กรกฎาคม 2566 โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้การอยากครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจับตาบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงคืนวันนี้เอาได้ยังไงเซอร์ไพรส์แฟนบอลไทยสุพนัทเหมือนตาซ้อมกับทีมชุดใหญ่อย่างเป็นทางการแต่ไม่ใช่เลสเตอร์ซิตี้ซะอย่างนั้นโดยการเป็นข่าวเซอร์ไพรส์ใหญ่นะฮะสำหรับทางแฟนบอลไทยในวันนี้จากที่ก่อนหน้านี้มีภาพหลุดของสุพนัทเหมือนตาเจ้าหนูวัย20 ปีกองหน้าวอเตอร์คิชของเมืองไทยลงซ้อมกับทีมเลสเตอร์ซิตี้ชุดยู21 ปีล่าสุดสุพนัทเหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยโผล่ซ้อมกับทีมชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยไม่ใช่กับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นะแต่เป็นทีมชุดใหญ่ของ OH วอลเวนทีมชั้นนำในลีกสูงสุดของทางเบลเยียมที่ตอนนี้ได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมปฏิทินอยู่ที่เมืองเลสเตอร์ประเทศอังกฤษสุดท้ายอนาคตของเจ้าหนูสุพนัทเหมือนตาจะลงเอยเช่นไรงานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปครับแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรนะฮะยังไงก็ฝากเชียร์สุพนัทเหมือนตาคนนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับมาดามแป้งโพสต์เดียวสะเทือนทั้งวงการใดๆในโลกล้วนเป็นไปซึ่งมาดามแป้งเดิมพันล่ำซ้ำผู้จัดการทีมชาติไทยชุดใหญ่ใส่โพสต์เดียวสะเทือนทั้งวงการซึ่งโพสต์ไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทำให้แฟนๆแห่คอมเมนต์กันเพียบโดยระบุประโยคเด็ดที่ว่าใดๆในโลกนี้ล้วนเป็นไปนะแต่ผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ไม่รู้ว่าสื่อความหมายถึงอะไรกันแน่นะฮะเดี๋ยวต้องรอมาดามแป้งนั้นมาขยายความอีกสักครั้งหนึ่งเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับอะไรยังไงสะเทือนถึงบุรีรัมย์สารัตน์อยู่เย็นเปิดใจจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อทางชนะทิพย์มาบีจีปทุมโดยมองถึง3แชมป์เลยก็ว่าได้ในขณะนี้เมื่อทางสารัตน์อยู่เย็นกองกลางห้องเครื่องทีมชาติไทยมองว่าการมาของชนะทิพย์สงกรสินจะเติมเต็มบีจีปทุมทำให้ทีมมองเห็นถึงการคว้า3แชมป์ซึ่งนั่นหมายความว่าการคว้าทุกแชมป์เหนือบุรีรัมย์ในครั้งนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้และก็จะเป็นการคว้าทริปเปิลแชมป์ครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ของบีจีปทุมกันเลยทีเดียวผมอยากจะให้แฟนบอลบีจีปทุมนะฮะให้เข้ามาให้เต็มสนามปีนี้จะเป็นอีกปีที่ได้เห็นฟุตบอลที่เล่นสนุกเอนเตอร์เทนและก็ได้ผลการแข่งขันที่ดีในครั้งนี้กันอีกด้วยการมีชนะทิพย์สงกรสินเข้ามาเติมเต็มนั้นถือว่าเป็นการช่วยสร้างมิติใหม่ที่ดีให้เกิดขึ้นกับทีมผมอยากจะให้แฟนบอลเข้ามาให้กำลังใจพวกเรากันเยอะๆนะครับส่วนผมและทุกคนก็คาดหวังว่าจะได้ถ้วยแชมป์ไทยลีกสักครั้งหนึ่งและหากเป็นไปได้อยากที่จะได้ถึงทั้ง3แชมป์เลยก็ว่าได้ในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับราชบุรีมาตีนต้นเมื่อปีก่อนกับการเสริมกำลังแบบเต็มอัตราศึกในครั้งนี้เราต้องย้อนกลับไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วชลบุรี FC จะขึ้นมาเขย่าบัลลังก์ของทีมเต็งแชมป์อย่างบุรีรัมย์ ทรูแบงคอกและการท่าเรือ FC และก็ BG ปทุมโดยการโกยคะแนนในช่วงต้นซีซั่นแบบสนุกสนานใน8เกมแรกซึ่งสถิติใน8นัดชนะไป7แพ้ไป1คือชนะโปรลิสเทโร FC แพ้บุรีรัมย์ชนะ BG ปทุมชนะลำพูนวอริเออร์ชนะ PT ประจวบ FC ชนะเมืองทองชนะหนองบัวพิตร FC ชนะขอนแก่นยูไนเต็ดในครั้งนี้ทว่าในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั้นก็มีอีกทีมที่ร้อนแรงมากขึ้นมาแบบผิดหูผิดตาจนหลายคนเองต้องมองจับตาพวกเขาก็คือราชบุรี FC ที่เสริมทัพแบบไม่ธรรมดานำเข้าทั้งจักรพันธ์แก้วพรหมให้พโยวินอนัมบริชปาร์คจุงฮยองสุปวีมีประทังและก็อันวินฟอร์เซสและก่อนที่ทางชลบุรีจะก้าวไปรั้งจ่าฝูงนัดที่8ซึ่งก่อนหน้านั้นในเกมที่6และก็7ราชบุรีครองตำแหน่งนี้อยู่ด้วยสถิติ7นัดชนะไป6เสมอ1เสียไป1ประตูน้อยที่สุดในลีกแล้วคือชนะเมืองทองชนะขอนแก่นชนะลำพูนวอริเออร์ชนะหนองบัวพิตร FC เสมอโปรลิสเทโร FC ชนะทูโรแบงคอกและก็ชนะลำปาง FC แต่น่าเสียดายที่การยืนระยะของพวกเขานั้นไม่แกร่งพอต้านแรงเสียดทานเอาไว้ไม่ไหวจนปิดจ็อบนะฮะที่กลางตารางคะแนนคือจบเกมที่14รั้งอันดับที่2จบเล็กแรกรั้งท็อป4จบฤดูกาลอันดับที่8ในครั้งนี้ซึ่งมาในฤดูกาลนี้แล้วการเปลี่ยนแปลงที่ดูจะมากกว่าช่วงซีซั่นก่อนนั้นได้เริ่มต้นขึ้นเนื่องจากทางเสียฟลุกธนวัฒน์นิจิกาญจนาประธานสโมสรราชบุรี FC ที่แทบจะเป็นทุกอย่างให้กับทางทีมแล้วปรับโครงสร้างใหม่หมดเลยตั้งแต่กุนซือสตาฟรวมถึงการปรับทัพนักเตะโดยกุนซือใหม่ก็จะเป็นคาร์ลอสเปนญาจากสเปนนักเตะขาออกก็จะเป็นดาเลปฐมชัยเสือสกุลธนาเศษสุจริตราฟาเอลยันเซนและก็ปวีตันตะเทมีส่วนเตะขาเข้าก็จะมีอันวินฟอร์เทสจากหนองบัวพิตรฝ่ายอีกโบเกียจากชลบุรีศิวกรจากขุประสาทจากทางการท่าเรือ เจสซี่คารันจากชลบุรีมาร์ตินเอสจีวาจากทางอันจันดาวกรวิทศาจากบีจีปทุมอดิศรพรหมรักษ์จากการท่าเรือเบนดี้เตอร์กีจากทางเฮสปราชโจวันนี่โชจากทางเกนเคอร์บิริจีและก็ชติพัฒน์พุ่มแก้วจากทางลีโอเชียงรายในกรณีนี้น่าสนใจจริงๆในฤดูกาลนี้กับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้เลยว่าพร้อมเดิมพันทั้งการปล่อยตัวเดเลดาวซัมโบของทีมแต่ดึงแข้งระดับท็อปของหลายทีมในศึกไทยลีกรวมถึงแข้งต่างชาติที่หลายคนย้ายเข้ามาสัมผัสในลีกไทยเป็นครั้งแรกต้องตามดูกันต่อไปว่ามาร์ตินต้นจากปีก่อนจะรักษามาตรฐานนี้เอาไว้ได้หรือไม่ก็ฝากไปให้กำลังใจแล้วก็ไปฝากไปร่วมเชียร์ทีมราชบุรี FC กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาได้ยังไงแฟนบีจีปทุมแห่ซื้อบ็อกเซตชนะทิพย์สงกรสินธุ์รอบ2จนหมดเกลี้ยงนะโดยสถานบีจีปทุมเลยทีเดียวเมื่อทางดารับบิดแห่ซื้อบ็อกเซตในลิมิเต็ดอีดิชั่นของเจชนะทิพย์รอบที่2จนหมดเกลี้ยงด้านตั๋วปีฤดูกาลใหม่2023ที่เปิดขายใกล้หมดแล้วชวนสาวกรีบที่จะสั่งจองช้าอดหมดอย่างแน่นอนนะโดยการนี้ถือเป็นกระแสความร้อนแรงจากวงการฟุตบอลไทยโดยเฉพาะทีมแกร่งย่านรังสิตนครนายกเพราะว่าหลังจากที่บีจีปทุมได้เสริมทัพโหดเหลือเกินกับการคว้านักเตะหน้าใหม่เข้ามาสู่ทีมและในมิผลทัพของเจชนาทิพย์สงกรสินธุ์อดีตดาวเตะคาวาซากิฟอร์ตาเร่ที่ย้ายกลับมาค้าแข้งในประเทศไทยกันอีกครั้งและก็โยกซบดารัตปิดนั่นเองโดยก่อนหน้านี้ทางสโมสรทำการเปิดการจำหน่ายสินค้าชุดบ็อกเซต The Limited Edition ของชนาทิพย์สงกรสินธุ์ออกมาจำหน่ายแฟนๆให้ได้เก็บสะสมเพื่อต้อนรับกระแสนักเตะรายนี้ก่อนที่จะได้รับความสนใจอย่างท่วมท้นและขายหมดในทุกช่องทางในครั้งนี้กระทั่งทัพเดอะแร็บบิทได้เปิดขายบ็อกเซตรอบที่2ชนาทิพย์ Exclusive Box Set V2 โดยสินค้าทั้งหมดประกอบไปด้วยเสื้อเหย้าสโมสรสีน้ำเงิน1ตัวพร้อมสกรีนชื่อและก็เบอร์ของชนาทิพย์สงกรสินธุ์พร้อมลายเซ็นสามารถเลือกไซส์เสื้อได้โปสการ์ดภาพถ่ายเจชนาทิพย์จำนวน6รูปและก็ใบ Certificate of Authority City ของสโมสรที่บรรจุอยู่ในบ็อกเซตนี้ก่อนที่ล่าสุดสโมสรจะประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์หลักว่าสินค้าดังกล่าวขายหมดเกลี้ยงเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันเองในส่วนของตัวปีที่ทางสโมสรได้เปิดให้แฟนบอลได้จับจองประกอบไปด้วยตัวปีโซน W1 และก็ W3 ราคา 2,799 บาทและตัวปีโซน W4 W5 W6 S1 และก็ HN ราคา 1,999 บาทมีการรายงานจากทางสโมสรว่ากำลังจะขายหมดอีกแล้วซึ่งฝากแฟนบอลเดอะแร็บบิทรีบสั่งซื้อตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มจำนวนและก็สามารถติดต่อรับบัตรสมาชิกและก็แพ็กเกจได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่28ถึงวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมนะฮะที่ Customer Service หลังร้านและปิดบาร์เวลา 10:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปเป็นในวันงานนี้ใครยังไม่มีไปจับจองกันได้เลยครับแล้วมาดูประเด็นข่าวจอมานกันครับเอาได้ยังไงเฮดโค้ชก้มหัวนะฮะขอโทษทุกฝ่ายเกาหลีใต้ฮันลีซังมินจากชุดแชมป์เอเชียนเกมโดยสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้หรือว่า KFA ออกมาแถลงการแล้วนะฮะตัดชื่อของลีซังมินกองหลังในวัย 25 ปีของสโมสรซองนัม FC ซึ่งเป็นนักเตะในโควต้าอายุเกินของทีมออกจากชุดป้องกันแชมป์ฟุตบอลชายเอเชียนเกมครั้งที่ 19 หางโจวเกมประเทศจีนแล้วหลังมีเหตุการณ์เมาและขับโดยทางด้านของหวังซองฮงหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติเกาหลีใต้ต้องก้มหัวขอโทษทุกฝ่ายในครั้งนี้ซึ่งกองหลังในวัย 25 ปีถูกตำรวจนะฮะจับข้อหาเมาและขับเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2020 แม้ว่าจะไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ตามทีแต่ว่าทางสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ได้แบนนะฮะลีซังมินไม่ให้เล่นทีมชาติเป็นระยะเวลา3 ปีและยังถูกปรับ 5 ล้านบอนหรือประมาณ 130,000 บาทซึ่งเจ้าตัวนั้นยังไม่ครบกำหนดโทษแบนทำให้ทางสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้ตัดชื่อออกจากทางทีมชาติทันทีอีกทั้งก่อนหน้านี้ทางโค้ชหวังซองฮงนะฮะก็เรียกมาติดทีมชาติเกาหลีใต้แล้วใน6เกมยิงไป1ประตูแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงท้ายก่อนจะถึงเอเชียนเกมเขาก็ถูกจับได้หลังก่อเหตุเมาแล้วขับจึงทำให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนาหูในครั้งนี้และนี่ก็เป็นข่าววินัยเที่ยงคืนฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่19กรกฎาคม2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ